ทิธาลิ้มเจริญรัฐแถลงชัยชนะก้าวไกลเลือกตั้ง2566ประกาศรวม6พัก309เสียงตั้งรัฐบาลปิดช่องอภินิหารรัฐบาลเสียงข้างน้อยสอวอพร้อมควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาะติดความคืบหน้าเลือกตั้ง2566ล่าสุดวันที่15พฤษภาคม66พัก9ก้าไกลถแถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งโดย ทิธาลิ้งเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประกาศจัดตั้งรัฐบาลแล้วพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของทุกคนเผยยกหูหาอุ้งอิงพักเพื่อไทยและอีกสี่พักชวนร่วมงานทุกพักตอบรับยินดีตอนนี้กำลังติดต่อไปยังอีกหนึ่งพักประกาศรวม6พักสามร้อยเเสียง ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากไม่หวน่น2 5้สวอโดยทีมที่ทากล่าวว่าตอนนี้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้วจะทำงานตามโรดแมพที่หาเสียงไว้กับประชาชนมั่นใจตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้แน่นอนถ้าดูจากคะแนนเสียงในตอนนี้โดยพักก้าวไกลได้มีการติดต่อพักที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลคือ 1. พักเพื่อไทย สองพักไทยสร้างไทย 3. ามพักเสรีรวมไทย 4. ี่พักประชาชาติและห้าพักเป็นธรรมที่กำลังจะติดต่อล่าสุดซึ่งหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวว่าได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดห้าพักการเมืองทั้งที่เป็นฝ่ายติดต่อไปและแกนนําของพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาที่พักก้าวไกลประกอบด้วย พักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยและพักเสรีรวมไทยที่จะรวมกันเป็น308เสียงและกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมซึ่งจะทำให้รวมเป็น309เสียงคิดว่าเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากปิดประตูการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทุกฝ่ายต้องน้อมรับชันธรมติจากพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชิน,นวัฒน์แสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติและได้เชิญชวนพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลตามที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนส่วนข้อกังวลที่ว่าพักเพื่อไทยจะไปจับคั่กับพักอื่นที่ทาย,ยืนยันว่าไม่กังวล พร้อมฝากเตือนไปยังสมาชิกวุฒธธิสภา250สวอย่าพยายามฝืนชั้นธรรมติของประชาชนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิธาระบุว่ารอการเจรจาของพักร่วมว่าจะได้ข้อยุติยังไงโดยวันนี้บอกอบอหอพักจะประชุมและต่อสายคุยพร้อมทุกพัก ตนพร้อมนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือถ้ามีความจําเป็นนั่งควบในกระทรวงต่างๆก็พร้อมนั่งควบทุกตำแหน่งแต่ถ้ามีคนเหมาะสมตนก็ไม่มีปัญหาด้านเรื่องจำนวนสอสของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลใกล้เคียงกันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นของใครนั้นทีมพิทากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ได้อยู่ที่กระทรวง ส่วนคำถามที่ว่าเพราะเหตุใดถึงไม่นำพักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อความเด็ดขาดในการปิดสวิต2์250สวที่ทากล่าวว่าไม่จำเป็นการที่ขั้วฝ่ายค้านตั้งรัฐบาล300กว่าเสียงไม่มีปัญหาอยู่แล้วเชื่อว่าไม่มีใครกล้าฝืนชันทามติประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ก็ไม่ได้โทรมาหาตนเองด้านประเด็นการแก้ไขหมู่112ยืนยันว่าเป็นการแก้ไขและต้องแก้ไขในรัฐสภาแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือคนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ยอมรับเป็นห่วงความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่กับสถาบันพระมหากษัตริย์การทำงานต่อจากนี้มีประมาณ2-3ส่วนหนึ่งคือการเจรจาจัดตั้งรัฐบาล พักเก้าวไกลจะนำโรดแมปที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเพื่อนำไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่และพร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตทำประชามติให้มีสอสอรอร่างรัฐธรรมนูญใหม่พัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและลดความเหลื่อมล้ำไปในคราวเดียวกันอิน s ลู e g r o กร h สองตั้งทีมงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีคณะทำงานร่วมกับทุกพักการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 3. จะมีการเดินสายพบปะประชาชนภาคประชาสังคมข้าราชการและภาคธุรกิจเพื่อเดินหน้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของพักก้าวไกล ให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นชั้นธรรมติที่มาจากที่น้องประชาชนสามารถทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้เพื่อพาประเทศไทยไปสู่อนาคตไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและมีอุดมการณ์เป็นความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราถวิลหา